สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวความทรงจำของลูกสาวกวีที่มีต่อพ่อซึ่งเป็นกวีและยังมีความทรงจำร่วมจากเพื่อนพ้องของกวีด้วยค่ะปีนี้นะคะเป็นวาระครบรอบ28ปีการจากไปของคุณประเสริฐจันทร์ดำกวีและนักเขียนแนวเพื่อชีวิตที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนตราบจนวาระสุดท้ายนะคะบทกวีบทเพลงงานเขียนของเขาค่ะยังถูกพูดถึงแล้วก็ขับขานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเมื่อปี2558นะคะลูกสาวของคุณประเสริฐจันทร์ดำคือคุณทิพย์อนงจันทร์ดำนะคะได้ทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งค่ะในวาระดังกล่าวแล้วก็ได้รวบรวมบทกวีแล้วก็บทเพลงของผู้เป็นพ่อนะคะจัดพิมพ์ในวาระรำลึก20ปีการจากไปของประเสริฐจันทร์ดำหนังสือที่มีชื่อว่าว่างเปล่าเหลือแสนแปนเอิดเติดหนังสือเล่มนี้นะคะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนของบทกวีที่ได้คัดสรรจากผลงานของคุณประเสริฐจันทร์ดำจากหนังสือเล่มแรกๆแล้วก็ผลงานในช่วงสุดท้ายของชีวิตกับอีกส่วนก็คือจากมนมิตรนะคะที่สนิทชิดเชื้อกับประเสริฐจันทร์ดำแล้วก็เนื่องจากบางส่วนของหนังสือมันมีหนังสือมีพื้นที่จำกัดนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาทุกคนนะคะก็จะมีเป็นบางส่วนจากเพื่อนพ้องจากพี่แวดวงนักเขียนด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีบทกวีที่เป็นบทกวีรำลึกแล้วก็ร้อยแก้วรำลึกนะคะที่เพื่อนๆมาเขียนถึงนะคะวันนี้ล่ะค่ะจะคุยกับคุณทิพย์อนงจันทร์ดำนะคะในเรื่องความทรงจำของเธอกับคุณพ่อแล้วก็งานที่คุณพ่อได้ทิ้งเอาไว้ให้กับเธอได้อ่านแล้วก็รวมถึงผู้อ่านชาวไทยคนอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาคุยกับหลบมุมอ่านก่อนที่จะเข้าไปถึงในเรื่องความทรงจำเกี่ยวกับคุณพ่อนะอยากจะขอทราบนิดหนึ่งชื่อหนังสือเนี้ยว่างเปล่าเหลือแสนแปนเอิดเติดเนี่ยมันคอนเซปต์ของ3กลุ่มคำเนี้ยเราต้องการจะสื่อถึงอะไรบ้างตัวชื่อหนังสือเรื่องนี้นะคะว่าว่างเปล่าเหลือแสนแปนเอิดเติดนะคะก็คือความจริงต้องเล่าก่อนว่าตัวหนิงเองนะคะก็คือได้ยินคำเนี้ยจากเพลงถ้าใครเป็นแฟนเพลงของวงคาราวานนะคะก็จะเคยได้ยินเพลงที่ชื่อว่าแปนเอิดเติดนะคะซึ่งเพลงแปนเอิดเติดเนี่ยเป็นเพลงที่ประเสริฐจันทร์ดำเป็นคนแต่งก็คือตัวพ่อเองเนี่ยเป็นคนแต่งแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราอยากทำหนังสือขึ้นมาเล่มนึงอะค่ะบางคนอาจจะสงสัยเขาว่าแปนเอิดเติดมันหมายถึงอะไรรวมทั้งตัวลูกสาวเองนะคะที่เป็นคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นภาษาอีสานเนาะแปนเอิดเติดหมายถึงทุ่งกว้างทุ่งโล่งทุ่งของอีสานนะคะซึ่งความจริงแล้วมันจะมีลักษณะเฉพาะมากเลยที่เหมือนกับเราต้องไปเห็นที่อีสานแล้วจะนึกออกเลยว่าคำว่าแปนเอิดเติดคืออะไรดังนั้นเนี่ยที่มาของชื่อเพลงเนี้ยค่ะก็แทนทั้งตัวพ่อนะคะแล้วก็แทนตัวเพลงที่มีคนรู้จักแล้วก็อยากจะบอกว่าว่างเปล่าเหลือแสนแปนเอิดเติดอ่ะมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าคนเราพอเกิดมาแล้วอ่ะทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มองไปในท้องทุ่งกว้างโล่งอ่ะสุดท้ายแม้ว่าชีวิตมันจะดับไปอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็มันก็ยังมีผลงานที่เป็นผลงานของพ่อเนี่ยค่ะก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นชื่อหนังสือแล้วก็เป็นชื่อของตัวแทนพ่อด้วยอะค่ะทราบถึงที่มาของชื่อหนังสือก่อนนะคะเรากลับมาที่ในเรื่องของความทรงจำนะคะของคุณทิพย์อนงเองกับคุณพ่อเนื่องจากว่าในคำนำของหนังสือที่ทางคุณทิพย์อนงเขียนเอาไว้เนี่ยก็ได้บอกว่าเรียกได้ว่าเลือนลางเลยทีเดียวสำหรับความทรงจำที่มีต่อคุณพ่อเราก็ได้รับรู้เรื่องราวจากไม่ว่าจะเป็นทางคุณแม่หรือว่าคุณยายเป็นคนเล่าให้ฟังในส่วนของเราที่เรารับรู้มาเป็นอย่างไรบ้างคะความจริงเรื่องราวชีวิตนี่ค่อนข้างแบบถ้าพูดถึงภาพยนตร์ก็ค่อนข้างแทจิดีเนาะก็คือเราแบบไม่ได้อยู่กับพ่อตั้งแต่เกิดอะค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันเนาะ
คือพ่อเนี่ยคือเป็นเหมือนกับมีชีวิตแบบเป็นแบบศิลปินมากๆเลยต้องเล่ากับว่าเขาเจอกันในป่าเนาะนะคะก็เป็นเหตุการณ์ในช่วง14ตุลาปี16แล้วก็6ตุลาปี19นะคะก็คือพ่อกับแม่ก็ได้เจอกันก็หนิงก็เกิดในปี2527นะคะที่ได้กลับมาที่พ่อแม่ได้กลับมาจากป่าแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แยกห่างกันนะคะซึ่งตัวเราก็อยู่กับครอบครัวของแม่นะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวพ่อเองในฐานะที่อยู่ในบ้านเราอ่ะก็คือทุกคนในบ้านเราทั้งยายทั้งญาติพี่น้องเราอาหรือว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกดีๆกับพ่อความสัมพันธ์ของพ่อกับครอบครัวเนี่ยก็คือโอเคดังนั้นเนี่ยถ้าสักคติที่เราได้รับฟังมาแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อเลยแต่เราก็ได้รับฟังแต่เรื่องดีๆว่าพ่อมีความสามารถทางด้านการเป็นนักเขียนเป็นที่รู้จักนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือจากญาติพี่น้องแต่ว่าตัวแม่เองเนี่ยเขาก็คือจะเล่าแบบค่อนข้างจำกัดพ่อเป็นนักเขียนนะหรือแบบเขาอยากให้เราตั้งใจเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นลูกอีสานพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เวลาเขาสอนจะบอกว่าถ้าอยากเรียนหนังสือไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรให้มีปากกาเล่มเดียวให้ไปหาความรู้แม่จะเล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้เพื่อที่จะอยากให้เราแบบไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรให้อะให้ได้แค่ความรู้ให้ได้แค่วิชาดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีความคิดว่าแบบทุกอย่างอ่ะเราขวนขวายหาเอาเองอะค่ะจากความเป็นกวีของเขาจากหนังสือรวมถึงพอเริ่มโตขึ้นมาค่ะคือพ่อเสียชีวิตตอนประมาณเราอยู่ประมาณป.6ก็คือค่อนข้างแบบว่าเริ่มจะโตแต่ว่าก็คือยังไม่ได้โตมากนะก็คือยังแบบก็คือยังเด็กอยู่เนาะก็ค่อยๆค้นหาค่ะค่อยๆค้นหาว่าแบบพ่อเขียนเรื่องอะไรบ้างเราควรจะหาอะไรมาอ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปะติดปะต่อค่ะจนเราอ่ะมีภาพร่างของตัวเขาอ่ะจากตัวหนังสือจากสิ่งที่เราได้ฟังจากคนอื่นประมาณเนี้ยค่ะชอบคำที่บอกว่าภาพร่างของเขาจากตัวหนังสือมันก็จะมาสู่ตรงที่ดิฉันก็อยากจะทราบอีกต่อไปแหละดังนั้นเนี่ยภาพร่างของพ่อมันก็เหมือนจะมีข้อมูลเรื่องเล่าจากคนที่รู้จักนะคะคนในครอบครัวเราเองด้วยเพื่อนๆของคุณพ่อนะคะที่มาเล่าให้กับเราฟังทางตัวของคุณทิพนงเองเนี่ยได้อ่านงานเขียนของพ่อในช่วงไหนคะแบบเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพ่อเยอะว่าพ่อเป็นนักเขียนเป็นกวีนะความจริงคือเนื่องจากว่าจากที่เราเกริ่นไปเรื่องของครอบครัวเนาะครอบครัวคือจะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างแบบใกล้ชิดเรื่องการเมืองชอบพูดคุยกันเรื่องการเมืองดังนั้นเนี่ยงานเขียนงานแรกเลยที่อ่านของพ่อก็คือลอยกองจากสับแดงมันเป็นยุคที่แบบตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพ่อหน้าตาอยู่ประมาณ25หรือวัยรุ่นนะคะแล้วก็กับอาสมคิดสิงสงเนาะมีหมู่บ้านเคียวเกี่ยวดาวอะไรที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเนาะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยแบบแอคทิวิสต์มากเลยมีแบบมีความคิดแบบอุดมคติมากๆเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเรามองพ่อแบบที่เราบอกว่ามันเป็นภาพร่างแล้วเรารู้สึกเขาเป็นคนเท่อะแต่เท่ในที่เนี้ยที่มันไปด้วยกันกับแม่ไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในชีวิตของโลกอุดมคติแต่แม่มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนื่องจากชีวิตครอบครัวเราแม้ว่าเราไม่มีพ่อแต่ว่าหนิงค่อนข้างสมบูรณ์เนาะก็คือหมายถึงว่าครอบครัวไม่ได้แบบขาดอะไรรู้สึกว่าไม่ได้ชีวิตไม่ได้ขาดอะไรไม่มีพ่อก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรแต่ว่าคือพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเลยมีความรู้สึกว่าเรามองโลกอุดมคติของพ่อมันสวยงามแต่มันก็จับต้องไม่ได้แบบที่แม่บอกว่ามันจับต้องไม่ได้นั่นแหละแต่เราอะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแบบศรัทธาหรือว่าชื่นชมในความเป็นศิลปินของเขาอะค่ะแล้วก็เล่มถัดมาที่ร้อยนอกจากร้อยกล้องกับซับแดงเนี่ยรู้จักตั้งแต่ตอนก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือต้องห้ามเนาะดังนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ไปที่สนามหลวงอะค่ะที่เขาขายหนังสือต้องห้ามเขาแบบร้อยเล่มที่เป็นหนังสือต้องห้ามมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็แบบเฮ้ยหนังสือพ่อเรามันอยู่ในหนังสือต้องห้ามด้วยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซื้อมาอ่านแล้วก็เป็นเล่มแรกที่อ่านแต่ว่าอีกเล่มนึงเป็นเล่มที่พอเขาเสียชีวิตแล้วนะคะไพลินลุ่งรัตน์หรือคุณชมัยพรแสงกระจ่างเนาะก็คือรวบรวมให้เป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิตอันนี้ค่ะเป็นรวบรวมบทกวีก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตซึ่งเขาเขียนเองซึ่งตัวเราเองที่เป็นลูกอะมีความรู้สึกว่า
เฮ้ยคนเราอะลมหายใจแห่งสุดท้ายของชีวิตอะเขียนงานมาได้เนี้ยคือเขาจริงๆเรามีความรู้สึกว่าสัมผัสชีวิตหรือสัมผัสตัวตนทัศนคติอุดมคติอะไรของเขาอะได้จากเล่มนี้ดังนั้นเนี่ยหนังสือ2เล่มที่ชอบที่ตัวเราเองชอบก็คือละก้องจากสัปดาห์แล้วก็ตัวลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิตอะค่ะ2เล่มนี้ก็คืออ่านละเอียดมากเลยและอ่านหลายรอบด้วยมันพาคุณทิพย์อนงเองค่ะเข้าไปเชื่อมกับแวดวงวรรณกรรมนักเขียนกวีการอ่านแล้วก็การเขียนอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่ามีอิทธิพลมากเลยที่คุณนงรักพูดมาเรื่องว่าเลือดข้นกว่าน้ำอ่ะจะบอกว่าความจริงแล้วอ่ะคนทุกคนเนี่ยเกิดมามันมี DNA ของพ่อกับแม่รวมอยู่ในตัวเราดังนั้นเนี่ย DNA ของพ่ออ่ะมันที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่รู้สิมันปลุกความเป็นนักอ่านอ่ะมันปลุกคือคนเรากว่าจะเขียนได้มันต้องอ่านมาก่อนถูกไหมคะก็คือการที่แบบเราแล้วมันเป็นเองโดยธรรมชาติหรือมันอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะรู้จักพ่อเราให้มากกว่านี้เราต้องอ่านดังนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงของเลือดอะที่มันแบบอยู่ในตัวเรามันเหมือนแบบมันทำหน้าที่ในการที่เราอยากจะอ่านอยากจะรู้ไม่ใช่ว่าแค่อ่านหนังสือของพ่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าในช่วงแรกเนี่ยคือพ่อเนี่ยงานที่เด่นของเขาเนี่ยจะเป็นงานที่เป็นบทกวีซึ่งบอกตามตรงว่าเด็กวัยแบบที่เราแบบเริ่มรู้ความเนาะแบบป.2 ป.3 อะไรอย่างเงี้ยมันสัมผัสได้ยากค่ะมันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะมันมีความรู้สึกเฮ้ยยากว่ะทำความเข้าใจยากและยิ่งแบบงานของพ่อมันอิงเรื่องการเมืองเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไปหาเรื่องราวที่เป็นร้อยแก้วนะคะเป็นเรื่องราวที่พ่อเขียนเอาไว้ซึ่งไม่แน่ใจมันน่าจะมาจากเสียงคูณดอกแคร์หรือว่ามาลัยสองชายที่เขียนกับคุณณรงค์จันทร์เรืองอะเนาะมันจะมีเรื่องนึงที่เล่าถึงตอนที่เขาไปเป็นสันตสามิตรความจริงอะความเป็นพ่อเนี่ยถ้าใครที่กล่าวถึงเรื่องของความเป็นกวีอะจะบอกว่าเนี่ยประเสริฐจันทร์นำเนี่ยเป็นคนแบบขี้เมามากเลยเป็นคนที่เมาเหล้ามากเลยแต่ว่าตอนที่พ่อเนี่ยเขากลับไปที่บ้านนะคะเขาบ้านเกิดเขาเป็นคนศรีสะเกษนะคะเขาก็ไปทำหน้าที่เป็นสันตสามิตรตรวจจับเหล้าเถื่อนแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวเนี้ยผ่านตัวร้อยแก้วนะคะก็เลยสัมผัสได้ว่าเอ้ยพ่อเราอ่ะเป็นคนชอบกินเหล้าแต่ว่าไปจับคนที่ทำเหล้าเถื่อนก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นคอนฟลิกต์ที่แบบดูแบบน่าสนใจแล้วก็วิธีการเล่าของเขาก็น่าสนใจตรงที่ว่าชาวบ้านเนี่ยทำเหล้าเถื่อนก็คือต้มจากข้าวเหนียวเนาะนะคะแล้วก็ซ่อนเอาไว้ซึ่งคนที่เป็นสัมภาษามีดอะที่ชอบกินเหล้าอะจะต้องไปจับเหล้าเถื่อนอะก็ไปในพื้นที่นั้นแล้วก็จะไปจับชาวบ้านอะไรเงี้ยก็มีความเห็นใจอะไรชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือเรื่องร้อยแก้วเรื่องแรกเลยหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สองหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าอ่านแล้วคือประทับใจดังนั้นเนี่ยงานเขียนของประเสริฐจันทร์ดำแม้ว่าคนจะรู้จักว่าเป็นบทกวีแต่ความจริงแล้วก็มีงานร้อยแก้วที่คือวิธีสไตล์การเล่าของเขาอะค่ะจะดูเหมือนกับง่ายเรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่แบบอ่านแล้วกินใจซึ้งใจซึ่งเคยได้ยินมาจากคนที่เป็นนักเขียนเนาะซีไรท์ท่านต่างๆนี่ก็จะบอกว่าความจริงการเขียนงานให้อ่านง่ายแล้วเรารู้สึกว่าง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยค่ะก็คือค่อนข้างจะชอบเหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะตอนนี้จริงๆในฐานะของคุณทิพย์อนงเองเนี่ยก็เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยด้วยนะคะตอนนี้ฟังไปด้วยก็เหมือนกำลังฟังลูกสาวกำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพ่อไปด้วยอันนี้เรามองแบบถ้าเป็นเรื่องดีกรีทางด้านการศึกษาเนาะมันได้เข้ามาทบทวนชีวิตของคุณพ่อแล้วก็เล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะในเรื่องนี้อย่างรวมบทกวีเล่มนี้ค่ะที่ครบในวาระ20ปีการจากไปค่ะใช้เวลาในการรวบรวมนานไหมผลงานของคุณพ่อเองแบบของคุณประเสริฐจันทร์ดำเนี่ยมันกระจัดกระจายมากแค่ไหนเราต้องโหไปขอจากใครที่ไหนมาบ้างความจริงงานพ่อเนี่ยกระจัดกระจายมากคือจะบอกว่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่ามันจะรวบรวมยากมากมายถึงขั้นนั้นเนาะก็คือมีแฟนที่เป็นแฟนหนังสือของพ่ออยู่แล้วก็คือต้องบอกเลยว่าพ่อเนี่ยพูดตรงๆเลยนะเขียนหนังสือแลกค่าเล่าพูดตรงๆเลยก็คือเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยคือถ้าหิวเหล้านะก็คือเขียนปุ๊บสามารถที่จะแบบคือไม่ได้ผลงานแบบลวกๆด้วยนะผลงานแบบตั้งใจเลยแล้วพอได้เงินมา
40บาทหรือเรียกสมัยนู้นเนาะ 3-40 ปีก่อนอะคือมันก็เท่ากับสมัยนี้มันน่าจะ400เนาะเติมศูนย์ไปนะคะก็คือได้เงินปุ๊บลงจากโรงพิมพ์แล้วคือเลี้ยงเล่าเพื่อนเลยเนี่ยก็คือจะบอกว่ามันงานมันก็เลยจะถูกรวบรวมอยู่ในอาจจะเป็นหนังสือที่เป็นนิตยสารรายสัปดาห์นะคะแล้วก็พอมันผ่านเวลามาก็คือจะมีเพื่อนๆหรือว่า อย่างพวกทีมของนักศึกษาของรามคำแหงเนี้ยค่ะก็จะรวมบทกวีของพ่อเนี่ยมาขายนะคะแล้วก็อาจจะแบบคือพ่อเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะ อยู่กับนักศึกษารามในช่วงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะเนาะแล้วตอนนั้นก็คือมีเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องเรื่องของพุทธภาธมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือหรือว่าบทรวมบทกวีเนี่ยก็ถูกขายในช่วงนั้นก็เลยมันอาจจะมีแบบเป็นเล่มๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็พยายามที่จะตามจากแฟนซึ่งพ่อเนี่ยมีแฟนอยู่พอสมควรเลยแหละแล้วก็มีนักสะสมคนนึงอะค่ะนะเขาก็รวบรวมมาให้นะคะแล้วเราก็จากที่เรามีด้วยนะคะก็พยายามทำรวบรวมทั้งหมดนะคะจากที่เขียนเอาไว้นะคะลงในหนังสือ เล่มนี้นะคะว่าพยายามรวบรวมผลงานของพ่อได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะอาจจะแบบไม่ทั้งหมด 100% เนาะแต่คิดว่าน่าจะประมาณแบบ 90% ได้อ่ะค่ะก็คือจะมีทั้งหมด25เล่มรวมถึงผลงานที่เป็นหนังสือที่พ่อเขียนเกี่ยวกับหนังสือผีด้วยนะคะก็คืออาจจะมีแบบเหมือนกับไปเขียนแบบมีนามปากกานะคะว่าดอนไผ่งามอันนี้ก็ตอนนี้รวบรวมได้ที่ลงไว้เนี่ยมี7เล่มนะคะแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะคะรวบรวมแล้วก็มาทำจากอันที่เป็นหนังสือเนี่ยก็คือพูดตรงๆเอาจากความชอบของตัวลูกสาวเองคือทั้ง3พาร์ทเนี่ยค่ะเลือกจากความชอบของลูกเองเลยโดยที่แบบเฮ้ยเราคิดว่าแบบมันกินใจอ่ะแล้วเราอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็น3ภาค3ตอนนะคะก็คือเรื่องของธรรมชาตินะคะความรักแล้วก็ชีวิตซึ่งเรามองว่าใน3ส่วนเนี้ยมันน่าจะทำให้คนในรุ่นหลังเนาะเนื่องจากว่าประเสริฐจันดำก็เสียชีวิตไปแล้วถ้านับถึงวันนี้ก็มากกว่า25ปีแล้วเนาะตั้งแต่พ.ศ. 2539นะคะก็คืออยากให้บทกวีมันถูกส่งต่อและส่งผ่านคนในยุคปัจจุบันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเลือกมาก็อยากให้มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เข้าถึงยุคสมัยใหม่ได้ะคะ่ะก็คือเรื่องของธรรมชาติความรักแล้วก็ชีวิตอะคะ่ะก็คิดว่าคนในยุคปัจจุบันถ้าไปหาอ่านเนี่ยมันก็คือจะอ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วมันก็มีความร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะก็ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆอะคะ่ะในการรวบรวมบทกวีในการที่จะมาทำเล่มนี้ค่ะฟังไปด้วยแล้วก็มองภาพเหมือนเป็นหนังไปด้วยค่ะลูกสาวกำลังตามเก็บเรื่องราวประกอบภาพของคุณพ่อนะคะผ่านตัวงานเขียนผ่านพื้นที่ที่เขาเคยอยู่ผ่านเรื่องเล่าจากเพื่อนๆของเขาแล้วก็รวมถึงผ่านการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะจากผู้คนมากมายในฐานะที่เขาเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยอีกภาคส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นกวีนะคะก่อนหน้าสักครู่ได้พูดถึงคนคนหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีผลงานนวนิยายเรื่องสั้นบทกวีนะคะออกมาจำนวนมากทีเดียวมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะเมื่อปี2553อาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างค่ะได้เขียนนวนิยายที่มีชื่อว่าเหมือนฟ้ามีพระอาทิตย์สองดวงแล้วมันเป็นเหตุบังเอิญด้วยว่าดิฉันก็ได้ไปฟังในวันนั้นที่เป็นงานเปิดตัวหนังสือเป็นครั้งแรกที่ได้เจอคุณทิพย์อนงที่นั่นนะคะที่มันจะมีช่วงหนึ่งนะที่อาจารย์สมัยพรได้พูดถึงการที่ได้พบกับคุณทิพย์อนงดิฉันบันทึกเอาไว้ว่าแล้วต่อมาดิฉันก็อยู่ที่บูธอย่างนี้เหตุมันเกิดที่บูธคมบางดิฉันมาที่บูธจู่ๆมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรียนมัธยมมายืนอยู่ที่หน้าบูธแล้วก็มาถามดิฉันว่าคุณน้าชื่อไพลินลุงรัตน์ใช่ไหมแล้วเขาก็เอาหนังสืองานศพที่เขียนถึงพ่อเขามาให้ดูและถามว่าน้าเป็นคนเขียนอันนี้ใช่ไหมคนนี้พ่อหนูดิฉันก็มองหน้าดิฉันก็นึกไปคือครั้งหนึ่งพี่ประเสริฐเคยไปที่บ้านดิฉันแล้วก็พี่ประเสริฐได้พูดว่าเธอน่ะชื่อเหมือนลูกสาวเราเลยดิฉันก็นึกว่าลูกสาวเขาชื่อชมัยพรแต่ปรากฏว่าเขาหมายความว่าไพลินชื่อเหมือนลูกสาวเขาเลยตอนนั้นลูกสาวของเขาไม่ได้ชื่อทิพย์อนงเขาตั้งชื่อลูกสาวว่าไพรินดิฉันก็ถามว่าแล้วลูกพี่เสิร์ชอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเขาบอกว่าลูกอายุขวบกว่า
แล้วดิฉันก็ไม่ได้ถามอีกเพราะดิฉันคิดว่าเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเขาดิฉันเลยไม่ถามแต่พอน้องมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วบอกว่าหนูเป็นลูกสาวประเสริฐจันทร์ดำเราก็นึกถึงวันนั้นที่เขาเล่าให้ฟังแล้วเราก็นึกว่าเราชื่อเหมือนกันแต่ทำไมน้องบอกว่าชื่อทิพย์อนงตัวเองคิดยังไงถึงตัดสินใจแบบไปหาอาจารย์ชมัยพรในตอนนั้นยังเด็กมากเลยนะคือตอนนั้นยังเด็กมากคือความจริงน่าจะประมาณม.1ก็คือพ่อเสียไปสักพักนึงแหละแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เรารับรู้อ่ะกับสิ่งที่เราอยากรู้อ่ะมันยังไม่เพียงพอค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอยากรู้อ่ะมันเหมือนกับการค้นหาเรื่องราวอะไรต่างๆที่แบบถ้าเราจะปฏิบัติต่อชีวิตเราอ่ะต้องทำด้วยตัวเองแล้วพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะก็เลยแบบเอ้ยไม่รู้จักเลยจริงๆไม่รู้จักใครเลยจริงๆก็เลยแบบว่าคนแรกที่โทรหาคืออาไพวลินขาวงามนะคะก็แนะนำว่าเนี่ยความจริงคนรวบรวมทั้งหมดเนี่ยที่ทำให้เล่มนี้เกิดขึ้นมาได้ก็คือคุณชมัยพรเนาะเราก็เลยแบบเอ้ยทำยังไงดีอะแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยค่ะจะไปงานหนังสือตลอดโดยวันนั้นก็แบบเอ้ยมันไม่ยากนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเลยที่สำนักพิมพ์เนี่ยแล้วเราก็ต้องเจอแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันเป็นแบบเหมือนกับความบังเอิญมากเลยอะค่ะก็คือพอไปปุ๊บคือป้าอีทยืนอยู่หน้าบูธพอดีคือพอคุณชมัยพรนะคะเราหนิงเรียกเขาว่าป้าอีทนะคะก็คือก็เจอพอดีก็เลยถามว่าใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงตามกับที่คุณนงรักเล่าเลยก็คือแกก็ตกใจเนาะแล้วแกก็แบบอุ้ยนี่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแบบมันแบบแกก็คือทึ่งแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันเราก็อึ้งเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับการค้นพบน้ำในทะเลทรายคือเป็นแบบนี่คือคีย์เวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเราได้คำตอบแล้วเนี่ยเราเจอคนที่เขียนเล่มนี้ละเราจะเปิดประตูไปสู่เรื่องราวของพ่อต้องคุยกับคนคนนี้แหละจากวันนั้นก็คือไปวนเวียนอยู่ที่บูธคมบางที่งานหนังสือสำนักพิมพ์คมบางเนี่ยนะคะบ่อยมากๆเลยที่เคยบอกว่าภาพร่างของพ่อเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอค่ะเหมือนเป็นจิ๊กซอที่เราได้มาจากคนนั้นคนนี้พูดถึงพ่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้จักกับนักเขียนเยอะๆค่อนข้างเยอะมากเลยจนถึงวันนี้เราเรียกทุกคนว่าอาหมดเลยเราเหมือนเป็นลูกหลานของคนในแวดวงวรรณกรรมเลยซึ่งมันถ้าคนอื่นมองมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยเพราะพ่อเราไม่เคยพาเราไปแนะนำกับใครเลยแต่ว่าเราอ่ะได้รู้จักกับเพื่อนพ่อแบบหลายๆคนคือก็โชคดีนะที่พ่อก็เป็นที่รักของเพื่อนฝูงหลายๆคนญาติมิตรในแวดวงน้ำหมึกวงวรรณกรรมเนี่ยมันทำให้ลูกสาวเนี่ยพอไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ประดักประเดิดอ่ะมันไม่ใช่แบบคนใหม่ในแวดวงนั้นอ่ะแต่ว่ามันเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะแบบเอ็นดูพร้อมที่จะให้ข้อมูลบางคนก็ให้หนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยรวมถึงตัวคุณชมัยพลอยเนี่ยให้หนังสือที่เกี่ยวกับพ่อมาหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตัวแกเองเขียนเนี่ยมาให้อ่านแบบเป็นจำนวนมากๆเลยตรงนี้ก็คือซาบซึ้งคุณนิพนงเองไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจนใกล้จะจบอ่ะนะคะในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยถึงได้แบบเขียนนิยายเรื่องนี้ออกมาตัวเองได้อ่านเหมือนฟ้ามีพระอาทิตย์สองดวงอ่านแล้วรู้สึกยังไงคะมันก็มีความเป็นตัวเราอยู่นะต้องเล่าก่อนว่าคือคุณชมัยพรเองเนี่ยก็แบบพูดอยู่ตลอดบอกยุเราเนาะบอกว่าเอ้ยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อบ้างสิแบบเขียนออกมาเขียนมาแบบเป็นเรื่องราวเป็นความรู้สึกของเราอะไรก็อยู่ตลอดรวมถึงเราก็คุยกับแกบ่อยคือคุยโทรศัพท์กับแกแบบว่านานมากบางทีแบบเหมือนกับประมาณว่าเหมือนแกเป็นแม่อีกคนนึงเลยอ่ะก็คือแบบคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไป5ปีแบบที่คุณชมัยพรบอกนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เขียนค่ะก็คือเราอาจจะแบบมีความสนุกสนานกับชีวิตของมหาลัยเนาะตั้งแต่แบบเป็นแบบเฟรชชี่อะไรเงี้ยจนถึงเรียนจบอะไรเงี้ยก็แกก็บอกในเมื่อเราไม่เขียนเนี่ยเดี๋ยวแกก็เขียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นนิยายเรื่องเหมือนฟ้ามีพระอาทิตย์สองดวงเนาะก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีความเป็นตัวเราอยู่นะสิ่งที่แกสร้างเป็นตัวละครที่ผูกมาเป็นตัวนางเอกของเรื่องนะคะชื่อว่านับไทยเนี่ยนะคะรวมถึงตัวไทยสร้างสงเนินที่เป็นพ่อหรืออาจจะเป็นตัวแทนของประเสริฐจันทร์ดำเนี่ยนะคะความจริงมันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกตามตรงว่าพอมันเป็นคนในสองรุ่น
และเป็นรุ่นเราที่อยู่ถัดจากเป็นผลผลิตจากสังคมยุคการเมืองที่ประชาธิปไตยเบ่งบานเนาะ6ตุลา19กับ14ตุลา16เนี่ยค่ะมาจนถึงเราเป็นลูกของคนในยุคนั้นนะคะมันเป็นตัวแทนของการถ่ายทอดการเมืองที่เปลี่ยนผ่านยุคสมัยแล้วก็เป็นมุมมองของคนในแต่ละรุ่นไทยนะคะตัวเอกของเรื่องเนี่ยมีอุดมคติเรื่องการเมืองแบบนึงแต่ลูกสาวเนี่ยตัวนับไทยเนี่ยที่เกิดมาในยุคหลังแล้วไม่ได้อยู่กับพ่อเลยเนี่ยก็มีความมี DNA แห่งการต่อสู้เรื่องการเมืองเรื่องความคิดเรื่องความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวการกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยเหมือนก๊อปปี้มาเลยทั้งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นตัวแทนของเราเหมือนกันนะคะหลังจากที่ตัวคุณทิพย์อนงเองนะคะก็ตามหาแหล่งข้อมูลที่จะให้เรื่องราวประติดประต่อเรื่องของคุณพ่อของคุณประเสริฐจันทร์ดำนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาฟังเรื่องของบทกวีนะคะว่าลูกสาวเองจะอ่านบทกวีของคุณพ่อนะบทกวีไหนให้เราฟังกันในรูปมุมอ่านก็ขอเลือกบทกวีนะคะจากหนังสือที่ถูกรวบรวมนะคะตอนนี้อยู่ในเล่มว่างเปล่าหรือแสนแปลนเอิบเอิดในพาร์ทของชีวิตนะคะเป็นบทกวีที่มาจากลมหายใจสุดท้ายของประเสริฐจันทร์ดำพ่อได้แต่งเอาไว้ซึ่งมันเป็นบทที่แสดงถึงตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะจะขออ่านให้ฟังนะคะบทกวีอันนี้ชื่อว่ารางวัลนะคะชีวิตไม่หวังเอาใดไหนอยู่ไปกินไปไร้ค่าขอตายด้วยเหตุเจตนาเพียงพี่น้องมวลประชาได้อยู่ดีแค่นี้คือชีวิตนักต่อสู้สักคนมีอยู่มีศักดิ์ศรีไม่ยอมเหล่าหมามาย่ำยีคนนี้พร้อมสู้ทุกลู่ทางวันนี้ฉันยืนอยู่จุดไหนใครรู้แจ้งใจบอกมาบ้างฟ้าโพ้นแลเห็นลางๆเกิดมาสร้างมิใช่เพื่อทำลายโอ้หนอโอ้หนอหนอพี่น้องแคนก้องบอกกล่าวมิตรสหายจำเป็นหารกล้าลาตายความหมายมิใช่ตรงนั้นอยากเห็นปวงประชาหน้าชื่นเดินไปฟื้นตื่นมิใช่ฝันสู้สู้ชนะคือรางวัลพวงมาลัยมอบมั่นเพื่อชาวเราตอนนี้พอจะพูดได้ไหมคะว่าภาพร่างของคุณพ่อที่เราเฝ้าคอยตามหาแล้วก็ประติดประต่อขึ้นมาเนี่ยมันชัดเจนแจ่มกระจ่างความจริงก็ถามว่ามันชัดเจนแจ่มกระจ่างแค่ไหนมันก็ไม่ได้ชัด 100% แต่มันก็ไม่ได้ลางเลือนนะคะสัมผัสได้ว่าบุคคลคนนี้ที่เป็นพ่อเราเนี่ยนะคะพาร์ทนึงเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเราแหละมี DNA ที่ฝากไว้ในตัวเราอย่างน้อยก็ต้องมี 50% แหละเนาะแต่ว่าที่มีอยู่ที่เราสัมผัสได้ก็คือเขาเป็นกวี 100% เป็นคนที่มีจิตที่แบบมองเห็นความเป็นอยากให้สังคมแบบว่าดีอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราแบบมองภาพพ่อเราก็จะมองว่าคือมองภาพพ่อมองไม่ได้มองว่าเป็นพ่อเรามองว่าเขาเป็นคนที่เป็นกวีเป็นศิลปินที่แบบอยากให้โลกมันสดสวยงามอ่ะเป็นภาพแบบนั้นมากกว่าที่เราไม่ได้เอาเขามาคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้โตกับเขาเราไม่ได้มีความผูกพันด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่มีความผูกพันทางสายเลือดก็จะมองว่าพ่อเนี่ยก็คือเป็นกวีเป็นศิลปินเป็นแบบเป็นคนที่คนร้อยคนพันคนจะเกิดมามีสักหนึ่งคนหรือเปล่าที่ใช้ชีวิตแล้วคือเห็นอยากให้แบบโลกมันสวยงามอยากให้ประโยชน์ของสังคมมากกว่าไม่ได้มองที่ตัวเองอ่ะตัวเองเป็นแค่แบบคนคนหนึ่งคนธรรมดาแต่แบบอยากสร้างโลกให้มันสดสวยอ่ะแล้วว่ามันยากอะค่ะก็เลยคิดว่าแบบพ่อนี่แบบเป็นคนอุดมคติมากๆเลยค่ะนะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณทิพย์อนงจันทร์ดำที่มาร่วมพูดคุยในรายการลบมุมอ่านนะคะดิฉันเองก็ได้สามารถมองเห็นภาพรางของคุณประเสริฐจันทร์ดำนะคะผ่านงานรวมบทกวีเล่มนี้ผ่านงานที่รวมทั้งบทกวีนะคะรวมถึงร้อยกองร้อยแก้วที่มีการเขียนรำลึกถึงด้วยในว่างเปล่าเหลือแสนแปนเอิดเติดและนี่หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นรางวัลอีกเล่มนึงค่ะที่เราจะได้อ่านกันนะคะและเพื่อจะได้ศึกษาชีวิตของกวีนักเขียนคนหนึ่งนะคะที่มี
พันธกิจของตัวเขานะคะมีอุดมคติของเขาที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะความเปลี่ยนผ่านของสังคมการเมืองในห้วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเอาไว้ในทั้งชีวิตแล้วก็ผลงานของเขาค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังลบมุมอ่านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทาง www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือฟังทาง podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast และ Podbean